ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าชีสเค้กเนี่ยถือว่าเป็นของอร่อยที่สุดระดับโลกทีเดียวนะคุณผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมเอาครีมชีสผสมกับผลไม้แบบไทยๆพอฝรั่งรับประทานเสร็จนะเขาติดใจนะแล้วเขาก็ตกใจในรสชาติด้วยว่ามันช่างอร่อยกว่าผลไม้ของฝรั่งอีกนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องเริ่มต้นด้วยส่วนที่เป็นส่วนร่างที่สุดนะครับของชีสเค้กของเราเราจะใช้บิสกิตคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามาบุบให้ละเอียดเสร็จแล้วเขาผสมกับเนยสดละลาย2อย่างเท่านั้นแหละคุณผู้ชมมันง่ายมากจากนั้นก็คนผสมใช้ช้อนธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมเคล้าพอเข้ากันแบบนี้แล้วอยากจะเสิร์ฟในถ้วยขนาดไหนคุณผู้ชมก็เตรียมไว้เลยก็ตักใส่ลงไปแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะก็ใส่ให้มันเท่าๆกันจะได้ไม่หนาไม่บางมากทีนี้มันยังไม่เรียบยังไม่ละเอียดก็จะใช้นิ้วลงไปแหมมันก็กระไรอยู่ลูกกลิ้งไม้เล็กๆจัดการกดให้เรียบพอให้รู้ว่าเราประณีตอ่ะคุณผู้ชมเช็คให้เรียบร้อยคุณผู้ชมเมื่อเราได้เครื่องปรุงในส่วนผสมของครีมชีสเสร็จปุ๊บเราก็จะลงมือเลยเราก็ใส่เจลาตินลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เจลาตินละลายในน้ำร้อนเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเจลาตินก็ละลายในชามอ่างใบใหญ่เราก็ใส่ส่วนผสมของครีมชีสน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงคุณผู้ชมเพราะเรากำลังจะทำมะม่วงเจลาตินที่เราละลายไว้เนยสดชนิดเค็มคุณผู้ชมอยากให้สีออกมาเหลืองสวยเหมือนมะม่วงจริงๆก็ใส่สีเหลืองไข่ลงไปสักหยด2หยดนะคุณผู้ชมเพื่อมันมีสีสันที่สวยๆนิดหนึ่งละกันนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วมันจะหวานแบบนมนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะครับเราใส่ลงไปด้วยเพราะว่าชีสเข้ากันดีกับนมใช้ตะกร้อมือแบบนี้ตีด้วยความเร็วต่ำๆจนส่วนผสมเข้ากันนะครับเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นเอาละเมื่อส่วนผสมของครีมชีสกับเจลาตินและน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงเข้ากันดีวิปปิ้งครีมที่เราตีจนกระทั่งขึ้นฟูใส่ลงไปคุณผู้ชมครับจะทำให้ได้ครีมชีสที่มีความนุ่มมากขึ้นเราจะคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จัดการเตรียมถุงสักใบหนึ่งเป็นถุงบีบแบบนี้ทรงสามเหลี่ยมตักครีมชีสที่เราตีไว้ใส่ลงไปในถุงนะคุณผู้ชมครับเอาแค่ที่เราใส่เสร็จแล้วจับแล้วบีบได้คุณผู้ชมอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะตัดปลายถุงคุณผู้ชมไม่ต้องใหญ่มากทดลองบีบดูก่อนอ๋อโอเคพอรู้แล้วว่าครีมน่ะเหลวแค่ไหนจะหลดลงไปตรงกลางคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการบีบอยู่กับที่นะคุณผู้ชมนะบีบอยู่กับที่นะคุณผู้ชมค่อยๆบีบอยู่ตรงกลางส่วนผสมของครีมชีสจะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆวิธีนี้ไม่ทำให้เกิดฟองอากาศนะแต่ถ้าจะให้ดีคุณผู้ชมครับส่วนผสมก็จะเรียบแบนลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็จะนำเข้าตู้เย็นถ้าถึงเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมนี่ก็เนื้อมะม่วงเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงสุกที่เราบดละเอียดเนี่ยเอามาใส่แต่งหน้าเมื่อกี้นี้ในครีมชีสเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะหวานแบบนมไม่ได้หวานจัดอะไรพอเราเจอมะม่วงสุกมันจะพอดีนะคุณผู้ชมมะม่วงสุกไม่มีเวลาจะมาแกะสลักเป็นดอกไม้ดอกไร่นะคุณผู้ชมนะ
พื่อยืนยันว่ามะม่วงจริงนะคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์เมย์กับน้องนานาน่ารับประทานมากไปติดตามชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนวันนี้เมนูของเราสองคนจะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์หิมะใส่ทุเรียนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิใบเตยค่ะวิธีทำวุ้นกะทิเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นกะทิ300กรัมผสมสีผสมอาหารตามชอบจากนั้นหยอดวุ้นแต่ละสีที่ผสมไว้ลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใบเตยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำใบเตยคั้นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นใบเตยลงในภาชนะที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวตักสลับกับวุ้นกะทิเตรียมไว้ทำเช่นเดียวกันจนได้ปริมาณตามต้องการตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นกะทิดอกไม้ที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นกะทิใบเตยเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสมูทตี้ส้มกับลูกเกดหอมสดชื่นกับกลิ่นส้มมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่ส้มฟรุตเบรดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของส้มและรสชาติหวานอมเปรี้ยวและน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันพักให้เย็นสนิทแล้วนำลูกเกดเหลืองต้มลงแช่พักไว้ในตู้เย็น1คืนใส่ส้มฟรุตเบรดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเติมน้ำแข็งลงในโถปั่นน้ำผลไม้ใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ปั่นจนกระทั่งเนียนละเอียดเทสมูทตี้ส้มลงในแก้วเสิร์ฟโรยลูกเกดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยส้มซันคิสและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้